หรรษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆมาหรรษาภาษาไทยกับพี่ไทยวันนี้จะได้รู้และเข้าใจภาษาไทยเพิ่มขึ้นอีกเรื่องนะขอรับเรื่องตัวการันที่มีหน้าตาแบบนี้นั่นเองตัวการันหมายถึงตัวอักษรหรือพยัญชนะที่มีเครื่องหมายรูปการันกำกับอยู่เมื่อพยัญชนะตัวใดมีเครื่องหมายนี้กำกับอยู่พยัญชนะตัวนั้นจะไม่ออกเสียงเราเรียกตัวการันนี้ว่าเครื่องหมายทันธคาตอ่านออกเสียงว่าทันธคาตนะขอรับน้องๆขอรับตัวการันแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้1อักษรการันที่ไม่กำกับให้ออกเสียงพยัญชนะตัวเดียวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าหุ่นยนต์ไม่ออกเสียงต่อเต่ากับการันและคำนี้ที่อ่านว่าสมบูรณ์ไม่ออกเสียงนอนเนนกับการันนะขอรับ2อักษรการันที่กำกับไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะและสระตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าบริสุทธิ์ไม่ออกเสียงทอธงสระอิกับการันและอีกตัวอย่างอ่านว่าพันไม่ออกเสียงทอธงสระอุกับการันนะขอรับ3อักษรการันที่กำกับไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะหลายตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่ากษัตริย์ไม่ออกเสียงรอเรือสระอิยอยักษ์การันส่วนคำนี้อ่านว่าภาพยนตร์ไม่ออกเสียงตอเต่ารอเรือการันขอรับมาอ่านบทร้อยกรองแล้วเล่นเกมหาคำที่มีการันกันเถอะขอรับน้องๆพี่ไทยเริ่มอ่านให้ฟังแล้วนะขอรับคำที่มีการันพวกเรานั้นควรสังเกตการันเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียงหายไปลองดูตัวอย่างนี้จะเป็นที่หายสงสัยแพทย์หมอไม่รอใครอาทิตย์จันทร์วันอังคารอารมณ์ไม่สมปองความทุกข์หมองสองสถานพยากรณ์ดูเหตุการณ์ไม่ระรานเผ่าพันธ์ใครนิพนธ์และประพันธ์เข้าเขตขันธ์ที่แห่งใหม่ทั้งหมดออกเสียงได้ขาดตรงที่มีการันถ้าน้องๆหาตัวการันได้ตรงกับพี่ไทยก็จะได้ทั้งหมด14ตำแหน่งแต่มีทั้งหมด12คำเพราะมีคำว่าการันอยู่3ตำแหน่งนั่นเองขอรับน้องๆจดจำการอ่านออกเสียงคำที่มีการันให้ดีนะขอรับสวัสดีขอรับ